สวัสดีครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทำเมนูไม่ง้อน้ำมันวันนี้จะมาทำไข่เจียวไข่เจียวผมใส่หลายอย่างเนาะเดี๋ยวมาดูกันรสชาติเป็นยังไงพอน้ำเริ่มเดือดเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับโอเคพอเริ่มหอมแล้วก็ตอกไข่ลงไปปึ๊บแล้วผมก็จะใส่ไข่เป็ดลงไปหนึ่งฟองนะเพราะว่าไข่เป็ดสีมันสวยผัดขึ้นมาแล้วน่าทานนะไข่แดงมันจะแดงหน่อยก็จะใส่น้ำมันหอยแล้วก็ซอสฝาเขียวนิดหน่อยนะครับก็อาจจะใส่พริกไทยสักหน่อยนะครับใส่พริกไทยสักหน่อยทำให้ดูเออแล้วก็จะใส่มะเขือเทศหนึ่งลูกเนาะลงไปแล้วก็จะใส่เกลือหอมแล้วก็ใบขึ้นช่ายลงไปก็ผสมนะแล้วผมก็จะใส่ใบกะเพราลงไปด้วยนะครับทำให้มันหอมเข้ากันเรียบร้อยก็จะใส่พริกลงไปผัดแล้วค่ะตามใจชอบเนาะ